กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็เจอกันอีกแล้วที่โชว์รูม Isuzu King Yon สาขาพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เซลต้นเนี่ยจะประจำอยู่ที่โชว์รูมนี้นะครับผมก็วันนี้นะครับจะมาทำคลิปรีวิวนะฮะภายในของตัว Active เดี๋ยวรถผ่านไปแป๊บหนึ่งมาถ่ายคลิปตอนเช้าๆทีไรเสียงรถดังทุกทีไม่ว่ากันเพราะเขาก็รีบไปทำงานนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายภายในให้ดูนะครับแบบละเอียดเลยว่าตัว Active เนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างกับภายในเบาะปรับเอนได้ไหมแถว2แถว3เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยครับทุกคนนี่ครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูก่อนครับมันโอเคนะนี่ดูอันนี้คือติดฟิล์มเรียบร้อยแล้วติดฟิล์มติดกันสานแล้วจานรองมือเปิดยังไม่ได้ติดพอดีว่าเห็นเขาว่าทางอะไรล่ะพวกฝ่ายประดับยนต์ฝ่ายอะไรอะทางที่ขายพวกจานรองมือเปิดอะเขากำลังผลิตอยู่นะครับอันนี้ก็เลยติดกันสาดติดอะไรได้หมดยกเว้นจานรองมือเปิดอย่างเดียวนะครับคือตัว Active เนี่ยเขาจะเป็นตัวเริ่มต้นเลยของตัว MU-X นะครับนะออปชันที่เขาให้มาหรือสเปครถที่เขาให้มาเนี่ยด้านข้างตรงนี้ครับจะเป็นวัสดุปูนุ่มไม่ได้มีแค่ตรงนี้นะจะมีตรงนี้ด้วยนะครับมีตรงนี้แล้วก็วัสดุตรงนี้จะเป็นสีเทานะครับตรงนี้จะเป็นสีดำแบบนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับเป็นวัสดุสีดำเลยแล้วก็ระบบการปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับหรือว่าตัวปรับกระจกมองข้างเนี่ยจะมีมาให้นะสำหรับกระจกฝั่งคนขับเนี่ยจะเป็นระบบขึ้นลงแบบออโต้นะครับก็คือเวลาที่เรากดทีนึงใช่ไหมกดเขาเรียกว่าอะไรแก๊กหนึ่งอ่ะดึงงัดเบาๆหนึ่งทีเนี่ยมันจะขึ้นตามมือแต่ถ้าเกิดเราดึงล็อกดึงแก๊กสองแก๊กประมาณนี้ครับทุกท่านนะมันจะขึ้นสุดเลยถ้ากดลงอะไรประมาณนี้นะที่เกี่ยวคำว่าออโต้เนาะสำหรับเบาะตัว Active นะครับที่เขาจะให้มาเนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้าคือเบาะผ้ากับเบาะหนังเนี่ยมันก็มีความต่างกันอยู่นะครับเบาะผ้าได้เปรียบเรื่องความนุ่มนวลเบาะหนังก็จะได้เปรียบเรื่องการดูแลทำความสะอาดง่ายนะครับทุกอย่างมันจะมีข้อดีในแต่ละตัวของเขาตรงนั้นนะครับสำหรับการปรับเบาะนะครับถ้าเป็นรุ่น Active เนี่ยตัวนี้จะเป็นปรับเบาะแบบแมนนวลหรือว่าใช้มือเนี่ยในการที่จะดันล็อกอะไรพวกนี้เอาเนาะตัวนี้จะเป็นตัวยกเบาะนะครับตัวนี้จะเป็นตัวปรับเอนส่วนตัวเลื่อนเบาะเนี่ยครับจะอยู่ตำแหน่งด้านหน้าที่เป็นเหล็กตรงนี้นะครับตำแหน่งการใช้งานอุปกรณ์ภายในรถนะครับฝากระโปรงนะครับจะอยู่ด้านนี้ตัวเปิดฝากระโปรงนะงัดขึ้นมาส่วนตัวเปิดฝาถังเนี่ยจะไม่มีการใช้งานของตัวเปิดฝาถังนะครับทุกท่านนะก็คือเวลาที่เราไปจอดรถที่ปั๊มหรือจอดรถทำอะไรก็ได้ถ้าท่านจะเปิดฝาถังเพียงแค่ท่านล็อกรถนะครับก็ไปกดเด้งที่ตัวฝาถังได้เลยนะครับระบบไฟหน้าเนี่ยเขาเป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แล้วแต่โปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถที่จะปรับการหักเหไฟนะครับได้เองด้วยนะครับในกรณีบางทีแบบว่าอาจจะมีรถนั่งคนนั่งไปเต็มคันแล้วหน้าเชิดขึ้นไฟขึ้นกิ่งไม้แล้วก็ปรับมันซะครับให้มันลงหักเหลงนะครับอันดับแรกเนี่ยเป็นที่0ใช่ไหมคือระดับปกติก็ลงได้อีก3ระดับนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ควบคุมการเปิดปิดแอร์ด้านหลังนะครับทั้ง4ช่องก็คือตั้งแต่เบาะแถว2ขึ้นไปที่มีแอร์อยู่ข้างบนเพดานใช้ตัวนี้เป็นตัวควบคุมการเปิดปิดนะครับแต่ความเย็นจะขึ้นอยู่กับเราที่เปิดจากแอร์แถวหน้านะครับระบบกุญแจครับทุกท่านตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทเปิดให้ดูตัวนี้จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับสามารถปลดล็อกเปิดล็อกที่รีโมทได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีพวกที่วางแก้วน้ำอะไรพวกนี้มาให้นะครับแบบนี้นะมี2ฝั่งเลยนะครับกรอบแอร์อะไรพวกนี้ก็มีการตัดเล่นสีบอลตัวนี้เป็นสีเทาครับก็มีการตัดลูกเล่นอะไรพวกนี้ให้เนาะนะครับสำหรับในตัวของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยอันนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบปกตินะครับจะยังไม่ได้มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยแต่การดีไซน์ของพวงมาลัยก็จะมีตัดเส้นสายนะครับสีบรอนอะไรพวกนี้มาให้นะครับทำให้ดูมีมิติมีอะไรมากขึ้นนะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานหน้าปัดเรือนใหม่กันครับทุกท่านสำหรับเจ้าตัวการใช้งานหน้าปัดเรือนใหม่นะครับจะมีลักษณะแบบนี้
นะอันนี้ก็จะเป็นอัตราการบอกเกียร์ว่าตอนนี้ตำแหน่งเกียร์เราอยู่เกียร์อะไรนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อกี้มันหายไปแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใหม่มันจะมีบอกพวกตำแหน่งที่คาดเบลอะไรพวกนี้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เห็นไหมที่เป็นรูปคนแดงๆยืนนั่งอยู่ตรงนี้นะฮะนะแล้วลองกดเมนูเลื่อนไปครับทิป A นะครับแบบนี้ทิป B เลขกิโลทิป B การสิ้นเปลืองน้ำมันนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นการคำนวณน้ำมันในขณะที่ขับอยู่ว่าสิ้นเปลืองน้ำมันกี่กิโลเมตรต่อลิตรนะแล้วก็ตัวนี้นะครับระยะทางที่สามารถวิ่งได้คำนวณจากน้ำมันที่มีอยู่ในถังนะครับแล้วก็เป็นวันที่เวลานะครับก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเลขกิโลจริงนะครับอีซูซูนะครับณปัจจุบันเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นมิลเอ็กซ์นะครับเลขกิโลที่เราต้องนำรถเข้าเช็คระยะนะครับก็จะเป็น 10,000 กิโลเมตรหรือ6เดือนนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นการใช้งานตัวก้านปัดนะครับเป็นลักษณะมิบิดไฟรีไฟต่ำผลักออกไฟสูงส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นตัวที่ปัดน้ำฝนตรงนี้ดึงลงมาอย่างนี้จะเป็นของด้านหน้าแต่ถ้าเราบิดตรงนี้ครับจะเป็นของด้านหลังเวลาฉีดน้ำก็ผลักออกนะครับลักษณะการใช้งานก็มีประมาณนี้ในส่วนของคอนโซลนะครับตัวนี้จะเป็นคอนโซลแบบหุ้มหนังนะครับคอนโซลหุ้มหนังไม่พอครับมากับนี่ครับที่เท้านะครับแขนตรงเก๊ใส่ของเนี่ยเป็นแบบหุ้มหนังนะครับแล้วก็มีภายในตรงนี้ที่เสริมขึ้นมาอย่างเงี้ยเป็นหุ้มหนังก็ต้องบอกว่าถ้าใครนะครับที่ซื้อรถตัวรุ่นนี้ไปแล้วชอบหุ้มหนังนะครับแนะนำครับว่าให้หุ้มเป็นแบบนี้เป็นหนังแบบเนี้ยสีดำแล้วก็เดินได้สีขาวเทาแบบเนี้ยครับแล้วทีเนี้ยทั้งคันมันจะแบบเข้ากันหมดเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยให้ความเป็นหนังมาแล้วนะครับในบางส่วนนะสำหรับเครื่องเล่นนะครับทุกท่านเครื่องเล่นตัวนี้นะนี่ผมเปิดให้ดูอันนี้สามารถที่จะรองรับ AUX USB ได้นะครับนี่เห็นไหมจะมีตัวรองรับอยู่ตรงนี้นะโอ้ FM คือรุ่นนี้นะครับสิ่งที่เราทำได้นะครับก็จะมีในส่วนของAUX USB นะครับผมสามารถทำได้ใส่แผ่น CD ได้เนาะก็คือทำได้ครบหมดนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับโอ้มันกดยากนิดหนึ่งพอดีว่าอันนี้ผมยังไม่ได้แกะของลูกค้านะมันเป็นแบบมันเป็นที่แรปมากันลอยฮะก็เลยไม่อยากแกะนะครับพวกนี้ก็สามารถที่จะกดเล่นเมนูได้นะครับใช้วิธีการใช้คำสั่งเสียงในกรณีที่เชื่อมต่อโทรศัพท์แล้วก็ได้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมโปรดเข้าโหมดให้ดูเมนูนี่ครับมันกดยากนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันไม่ได้แกะไอ้ตรงนั้นออกอะนะมันกดยากนิดหนึ่งเนาะก็เอาเป็นว่าเสียบ USB อะไรพวกนี้เล่นได้ละกันเนาะสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวความเย็นเนาะตัวนี้พัดลมแอร์ตัวนี้ตัวเลือกปรับช่องทางที่แอร์จะออกหน้ากับเท้าหรือเท้าเดียวอันนี้ก็แล้วแต่เราจะปรับหมุนไปนะครับส่วนแอร์นะครับรถรุ่นนี้ของ Isuzu เนาะเวลาเราเปิดแอร์นะครับต้องกดให้ A ทับ C มีไฟสีเขียวขึ้นนะครับเขาถึงจะทำความเย็นเพราะถ้าไม่มีไฟสีเขียวขึ้นเนี่ยเราเปิดอันนี้ไปเถอะครับเปิดเท่าไหร่มันก็ไม่เย็นเพราะมันไม่ทำงานในเรื่องของความเย็นมันจะมีแค่ลมออกอย่างเดียวนะตัวนี้เป็นกระจกไล่ฝ้าด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับเลือกใช้อากาศแค่ภายในรถเท่านั้นถ้าเราเลื่อนมาทางด้านขวาเนี่ยบางทีมีฝุ่นมีควันมีอะไรเข้ามามันก็ฟุ้งในรถเราแล้วก็มีกลิ่นนะฉะนั้นให้เลือกไว้ตรงนี้นะครับถุงลมนิรภัยนะครับในเรื่องของฝั่งคนนั่งที่อยู่แถวหน้าเนี่ยข้างๆคนขับเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิดปิดตรงนี้ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาลูกนั่งนะครับเอาคาซีทนั่งอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปิดการทำงานถุงลมนิรภัยได้เอาเด็กนั่งก็ได้นะครับถ้าเมียไม่ตี นะฮะนะแล้วแต่ท่านนะฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับระบบป้องกันการลื่นถลายระบบป้องกันออกตัวล้อฟรีตัวนี้จะมีมาให้ตัวนี้จะมีระบบช่วยลงทางลาดชันมาให้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติในกรณีที่รถจอดติดไฟแดงถ้าเราไม่อยากใช้งานนะครับเราก็เพียงแค่กดตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมรูปตัว A ที่หน้าปัดเรือนใหม่มันจะขึ้นไปโชว์แล้ว
นะครับอันนี้ต่อให้ท่านติดไฟแดงสักกี่สิบไฟแดงมันก็ไม่ดับครับผมนะสำหรับเจ้าตัวเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็น2ระบบนะครับดันเข้ามาเกียร์ดีผักหาตัวเองนี่ดูตามหัวเกียร์นะสามารถที่จะเป็นแบบเกียร์แมนนวลได้ด้วยสามารถที่จะเพิ่มเกียร์ลดเกียร์เองได้นะครับสำหรับเกียร์ของเขานะคือต้องบอกว่าเกียร์เนี่ยต่อเขาไม่ได้แตกต่างกับรุ่นอื่นเลยนะครับทุกท่านนะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์นะเป็นเกียร์แบบเดียวกันนะครับแต่อาจจะต่างกับเจ้าตัวอันติเมทตรงที่ว่าตัวอันติเมทเขามีแพดเดิลชิปการเข้าเกียร์ตรงพวงมาลัยเคลื่อนขึ้นมาเท่านั้นเองเนาะเบรกมือนะครับนี่ก็เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับมีโหมดออโต้โฮนมาให้ออโต้โฮนเนี่ยลักษณะการใช้งานนะครับผมต้องบอกงี้เวลาที่เบรกมือมันล็อกอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราแตะคันเร่งอะครับเบรกมือมันจะปลดล็อกให้เองอัตโนมัตินะแต่เวลาเราเปลี่ยนเกียร์มาเป็นเกียร์เดินหน้าปุ๊บเขาก็จะดึงเบรกมือขึ้นเองอัตโนมัติแต่มีเงื่อนไขการใช้งานนิดนึงว่าทุกท่านจะต้องควบเข็มขัดนิรภัยคาดเบลอะฮะนะถ้าเราไม่คาดเบลปุ๊บเราจะออกตัวรถมันคาอยู่อย่างเงี้ยแล้วออโต้โฮนเปิดอยู่อย่างเงี้ยสมมุติมันติด2อันอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยปุ๊บอะมันจะไม่ปลดล็อกให้เรานะครับแต่ถ้าเราคาดปุ๊บตัวนี้มันจะปลดล็อกนี่มันจะปลดล็อกหายไปแล้วก็ออโต้โฮนยังอยู่นะครับเวลาจอดติดไฟแดงก็ไม่ต้องเหยียบเบรกครับมันจะติดให้เองมันจะล็อกให้เองดึงเบรกมือให้เองนะครับสำหรับเกะใส่ของนะครับตัว Active ก็จะมี2ช่องแบบนี้นะครับมีที่วางแก้วอยู่ด้านนี้ด้วยนะครับแต่ผมเปิดไม่ถึงนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันครับทุกๆท่านนะสำหรับแถวที่2ก่อนเลยละกันนะครับแถวที่2นี่ครับผมปูพรมรองเท้าให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วลักษณะผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับแถวที่2เนี่ยก็จะเป็นเบาะผ้าเช่นเดียวกันนะครับตัวพนักพิงศีรษะตัวนี้สามารถเอาขึ้นเอาลงได้แล้วแต่เรานะเบาะด้านหลังก็เป็นเบาะผ้าเหมือนกันนะครับทุกๆท่านนะผมให้ดูนะมันนิ่มจริงเบาะผ้าเนี่ยดูนะประมาณนี้ปรับเอนนะครับจากตำแหน่งปกติสามารถปรับเอนเพิ่มได้22องศานะครับก็คือเหมือนเราเอนได้อะเราเอนได้แน่นอนดูอันนี้คือปกติอันนี้คือเอนแล้วนะนะครับแล้วก็เวลาไปกันก็มีขวดนมขวดน้ำวางก็พับตรงนี้ลงมาซ้ายแล้วก็ดึงที่วางขวดน้ำที่วางแก้วมาใช้งานนะครับในส่วนของแถว2เนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญในการที่จะเปิดพัดลมแอร์นะครับเพื่อควบคุมแอร์โซนด้านหลังต้องบอกว่าตัวนี้จะเป็นตัวเร่งพัดลมแอร์นะครับแต่ความเย็นนี่ตัวเร่งพัดลมแอร์แต่ความเย็นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแถวหน้าปรับนะครับแล้วก็จะมีไฟ2แผ่นที่มาให้นะครับมีที่จับมานี้นี่นะครับแบบนี้มาให้นะแล้วก็ตัวนี้จะมีเสาเวลาขึ้นนะครับเกาะตรงนี้ขึ้นนะก็ทำให้ขึ้นลงได้อย่างสะดวกนะครับการเก็บการใช้งานก็ไม่ยากครับดันเข้ามาแค่นี้ปึ๊บนะครับสำหรับแถว2นะแล้วก็ตัวนี้ครับก็จะมีช่องไว้รองรับการเชื่อมต่อไฟไว้สำหรับชาร์จโทรศัพท์ก็ได้หรือทำอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับเชื่อมต่อไฟที่มันเป็นกลมๆในรถผมก็จำชื่อเรียกเฉพาะมันไม่ได้นะต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะก็จะมีให้ประมาณนี้นะครับลักษณะของการใช้งานเวลาที่เราเนี่ยจะขึ้นไปแถวที่3นะครับทุกท่านนะง้างตรงนี้ครับไม่ต้องออกแรงเลยเบาๆเลยปล่อยมันเลยเนี่ยครับดูเด้งขึ้นให้เองนะไม่มีกดติดวิญญาณอะไรทั้งนั้นขึ้นเองไม่มีผีผักไม่มีอะไรทั้งนั้นเพราะมันเบาครับผมขึ้นเองนะอันนี้ผมก็ปรับตำแหน่งเอนไว้แล้วแต่ถ้าไม่เอนเดี๋ยวผมปรับให้ดูนี่อันนี้คือถ้าเป็นตรงๆไม่เอนมันจะอยู่อย่างนี้นะครับแต่พอเอนไปแล้วปุ๊บก็จะอยู่ตำแหน่งนู้นเลยนั่งสบายนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยในเรื่องความปลอดภัยของเข็มขัดนิรภัยนะครับตามกฎหมายกำหนดนะมีมาให้ทุกตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ำอะไรพวกนี้อีกนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะลองพับแบบเรียบให้ดูแล้วกันว่ารุ่นนี้มันเรียบได้มากกว่ารุ่นเก่าอีกนะฮะดูครับเดี๋ยวไปดูจากด้านหลังนี่ฝาท้ายอันนี้ไม่ไฟฟ้าแต่ฝาท้ายไม่หนักนะครับนี่ครับมันก็จะเรียบไปแบบนี้นะด้านหลังนะครับ
มีที่เสียบชาร์จช่องรองรับแบบหัว USB เอาไว้แบบเป็นหัวแปลง USB เนาะสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์ด้านหลังได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์นะครับถอดล้ออะไหล่นะครับแม่แรงจะมีอยู่ทางด้านขวาแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเลยเวลาเราจะใช้ยางอะไหล่การใช้งานยางอะไหล่แล้วก็ต่ออุปกรณ์ถอดล้อให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สอดเหล็กเข้าไปตรงรูนี้นะครับเพื่อที่จะไขเอายางอะไหล่ลงมาใช้นะครับแบบนี้เลยนะการใช้งานแล้วก็ตัวนี้ก็จะทำเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรที่ขึงเชือกอะไรพวกนี้ดึงเวลาการของตกของอะไรพวกนี้มาให้แบบนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด4จุดนะ1 2 3 4นะครับก็จะมีมาประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันเนี่ยผมเปิดให้ดูนี่รองรับตั้งแต่ดีเซล B0 ถึง B10 นะ B0 ถึง B20 นะครับ B0 ถึง B20 ก็คือว่าท่านจะเติม B7 B10 B อะไรก็ได้แต่ไม่เกิน B20 นะตอนนี้นะครับแต่จะบอกนิดนึงสำหรับท่านใดที่เป็นสุภาพสตรีใช้รถมีครับโทรหาผมคุณต้นเติมน้ำมัน E20 ได้ไหมผมก็เลยบอกพี่ชื่อเรียกมัน20เหมือนกันแต่แยกกันด้วยนะครับระหว่าง B กับ E ถ้า B เนี่ยเป็นของดีเซลแต่ถ้า E85 E20 อันนั้นเป็นของเบนซินเติมไม่ได้นะครับเราเติมได้แต่ดีเซลเท่านั้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานในส่วนของภายในเจ้าตัว Mil X Tour Active LDA นะครับผมนี่ก็สวยนะสวยนะนะครับโอเคเลยแหละถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ถามว่าในเรื่องออปชันอาจจะน้อยกว่าในรุ่นอื่นๆเนาะเพราะเนื่องด้วยราคานะครับที่เขาถูกกว่าตัวอื่นเนี่ยเอาก็เป็นแสนนะแสน 200,000 300,000 นะแต่ถ้าพูดถึงเรื่องประโยชน์ในการนั่งเขาไม่ได้น้อยกว่าเลยนะครับประโยชน์ในการนั่งเนี่ยก็คือนั่งได้เยอะเหมือนกัน7คนเหมือนกัน7ที่นั่งเหมือนกันเบาะก็ปรับเอนได้เหมือนกันเนาะสำหรับใครที่สนใจเป็นรุ่นนี้ก็ทักมาสอบถามมาคุยกันได้นะครับผมเนาะยินดีให้คำปรึกษานะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับเซลล์ต้นก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลล์ต้น Isuzu ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ